ทุกท่านเลยที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับตัวแทนจากแต่ละอำเภอนะครับช่วงนี้รบกวนท่านได้มาลงทะเบียนนะครับที่บริเวณเต็นท์สิงห์สีเหลืองด้านนี้เลยนะครับจากจุดกระจายเสียงแห่งนี้นะครับนักกีฬาจากแต่ละอำเภอหากท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับเรียนเชิญด้านนี้ได้เลยนะครับบริเวณจุดกระจายเสียงแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็แสดงตัวพร้อมกับจะมีการรับอาหารว่างด้วยนะครับดังนั้นเชิญเลยนะครับพี่น้องทุกๆภาคส่วนนะครับทุกอำเภอที่เดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญท่านด้านนี้ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมของเรานะครับสักครู่หนึ่งเวลาโดยประมาณ9 นาฬิกานะครับเราจะเตรียมพร้อมในช่วงของพิธีเปิดครับดังนั้นช่วงนี้ท่านไหนเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญเลยนะครับพี่น้องชาติพันธุ์พี่น้องจากแต่ละอำเภอลงทะเบียนได้เลยนะครับจะมีการลงทะเบียนเป็นกีฬานะครับพื้นบ้านแต่ละประเภทนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่จะมารับนะครับอาหารว่างนะครับจากรายชื่อที่ได้ส่งของแต่ละอำเภอนะครับตามจำนวนนะครับด้านนี้ได้เลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับผมขอบคุณครับครับวันนี้นะครับพี่คนเหนือนะฮะมาพาท่านมาชมกิจกรรมของจังหวัดที่หายครับส่งเสริมการท่องเที่ยวคือกีฬาชนเผ่านั่นเองนะครับเป็นกีฬาพี่น้องชาติพันธุ์นะครับอย่างตัวอย่างที่ท่านเห็นนี่ก็อันนี้จะเป็นฟอร์มูลาม่งนะฮะหรือว่าโคคาดม่งนะครับก็คือล่าเลือนไม้นั่นเองนะฮะซึ่งล่าเลือนไม้นี่ก็ทำมาจากไม้นะครับเห็นพี่น้องชาวเขาได้ทำขึ้นมาเพื่อเดิมวัตถุประสงค์เดิมลักๆก็จะเป็นเพื่อคนสัมภาระไปตรงไปนาไปสวนนะครับโดยใช้แรงโน้มถ่วงของภูเขาหรือว่าบนเนินสูงเนี่ยฮะส่งเพื่อล่อเรือนไม้ตัวนี้คนสัมภาระเป็นคนผลิตทางการเกษตรก็ดีเพื่อที่จะแบ่งเบาแรงนะครับสามารถขนส่งภาระของใจต่างๆผลผลิตการเกษตรกลับบ้านไปโดยใจล่อเลือนไม้เนี่ยฮะลงจากเนินบนที่สูงนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการขนส่งสัมภาระต่างๆแต่ปัจจุบันนี้ได้นำมาประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงเป็นการกีฬาชนิดหนึ่งนะฮะจะที่รู้จักกันก็คือล่อเลือนไม้เช่นการแข่งขันล่อเลือนไม้หรือว่าการแข่งขันฟอร์มูลาม่งนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เขาก็จะได้เห็นกิจกรรมนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของการกีฬาพี่น้องชาติพันธุ์จัดขึ้นที่สิงห์ปากเชียงรายนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทั่วไปนะครับผมขอพาท่านไปชมสักหน่อยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชนเผ่าเคลื่อนตีนะสิงห์ปักเชียงรายนี่นะครับเดินชมบริเวณได้รอบนะในส่วนของบริเวณนี้ก็จะเป็นบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตของชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับของพี่น้องอาคานะครับเราเดินแบบหยิบไปกินเลยเต็มยศเลยครับพี่น้องอาคารขอโทษทีนะหยิบไปลูกหนึ่งแล้วกินแล้วไม่รู้ว่าจะขอไม่ให้แต่เอาไปแล้วอันนี้ลูกยังครับพี่ครับลูกเชอร์รี่ครับผมจากสวนสดๆครับลูกเชอร์รี่นะฮะจากสวนสดๆเลยกินสดๆเลยมั้ยครับครับผมกินสดๆเลยครับจิ้มกันน้ำตาลอย่างก็ไม่ต้องแหละก็จะมีน้ำพริกมีน้ำพริกไม่จิ้มก็ได้ส่วนใหญ่จะไม่จิ้มอ่ะครับผมอ๋อกินสดๆเลยครับผมงั้นจะออกรสเปรี้ยวๆหวานๆแล้วครับถ้าเป็นหมูนี่จิ้มนะมันก็เปรี้ยวมันก็ดัดเปรี้ยวนี่เป็นรสเปรี้ยวได้อยู่ผลผลิต
เชอรี่เรียกว่าลูกไหนค่ะในลูกอย่างฮะลูกไหนคะลูกไหนค่ะภาษาอาคาเข้าลูกไหนล่ะอาคาอันนี้จะนะคะอาเมียวมันชื่อเชอรี่แล้วทุกทีมันเป็นการเรียกเรียนแบบเชอรี่ต่างประเทศเนาะมันมาจากเชอรี่แต้มาจากเชอรี่แต้แหละเชอรี่ค่ะเป็นลูกเป็นอันผลไม้เท่าทินล่ะชินชาค่ะว่าชินชาค่ะเหรออ๋อในรุ่นขอรุ่นเนื้อด้วยครับสีแบบรสชาติเป็นจะได้ห้องลองชิมพอครับเปรี้ยวเปรี้ยวเบาๆเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมพูดไม่ถูกครับแล้วก็ภาษาอาคาเรียกว่าอะไรชิชาค่ะชิชาค่ะครับคือชาคาชาคาแล้วเอาคาที่แบบผมใช่ผมจะเอาผมหน่อยมันจะมีอมผมด้วยค่ะสามารถเก็บได้นานนะคะเก็บได้นานใช่เย็นใช่ออกฝาดฝาดถ้าเก็บนานๆก็จะนิ่มแต่ถ้าสดๆก็จะกรอบกรอบใช่ก็กินได้กินรู้สึกไม่เล่นแล้วก็เป็นผลิตของพระนอาคาครับบอกว่าเป็นผ้าทอผ้าอย่างนะฮะอย่างนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับเราสามารถเดินเข้าไปชมด้านในได้นะขอตกแต่งสไตล์ของพี่น้องชาติพันธุ์โอ้ครับสวัสดีครับโอ้นี่ไต้เขินครับวันนี้มีอย่างพ่อไม่หลวงวันนี้มีข้าวเหนียวมีไอโอเลี่ยงมีข้าวเหนียวโอเลี่ยงใส่อัวใส่อัวเนื้อปิ้งปิ้งเนื้อปิ้งนะครับเบิร์ดทำมาอุ่นหนุนกันเนาะครับวันนี้กำลังเตรียมพร้อมกันอยู่เดี๋ยวมากินน้ำเนื้อจะเลี่ยงเออครับผมนี่จากไปเขื่อนนะครับบ้านอย่างก็เนี่ยสันตังหลวงสันตังหลวงบ้านสันตังหลวงนะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมอ๋อไตยองล่ะไตยองไตยองกันเนาะอ๋อเป็นพี่น้องไตยองจากสันตังหลวงนะฮะบุญเฮามาอุดหนุนกันนะตรงนี้นะครับมีข้าวเหนียวครับนี่นะฮะถ้าท่านชมบรรยากาศรอบๆนะฮะของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆถึงมาจัดสุ่มอาหารอาการกินผลผลิตการเกษตรเสื้อผ้าผ้าทอต่างๆนะฮะเห็นบริเวณคือรอบตรงนี้นะตอนนี้กำลังทยอยกันมานะครับเปิดกิจกรรมวันนี้นะฮะเต็มวันเต็มวันเลยนะคือวันที่30นะครับบริเวณโดยรอบก็ตกแต่งได้สวยงามดีนะฮะก็มีพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆนำมาจัดเตรียมผมยุทธนำวงสะเพ็ดคนเหนือครับอาสาเป็นนักสื่อนะฮะนำภาพบรรยากาศตรงนี้มาเผยแพร่ถ้าดูนะนำนะไม่ใช่ดูนะเออดูเหมือนเนี่ยอันนี้พี่น้องมาจากบ้านอย่างนี้บ้านดาราอ้างจ้ะดาราอ้างเหรอจ้ะเชียงไฮ้เชียงไฮ้เขานี่กันไม่สายนี่หรอไม่สายจ้ะอ๋อชื่อบ้านดาราอ้างเลยล่ะครับตำบลอย่างนะตำบลโป่งงามโอเคพี่น้องจับในสายสายๆก่อนจะมีคนเดินนักนะครับอันนี้เจ้าอยู่นะเอาคนดีเนาะ
อันนี้เตรียมอย่างความครับขายขายมาล่าค่ะมาล่ากะขายมาล่านะครับไส้กรอกอีสานตัวนี่มาจากบ้านยังครับเลี้ยงกะครับมันลืมเขามันลืมเขามาล่านะครับซุ้มนี่นะเล็ดลอยครับมาล่าไส้กรอกอีสานมีกระเป๋าตัวครับมาล่าได้แล้วนะคะมาล่าครับมาล่าครับก็เชิญมาเยี่ยมได้นะครับกิจกรรมวันนี้นะฮะแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์พื้นเมืองกีฬาพื้นบ้านนะครับวันนี้ผมยุทธภูมินำวงครับนำเสนอเรื่องราวดีๆส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายครับก็อีกสักครู่เขาจะมาชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชนชาติพันธุ์ต่างๆครับกีฬาพื้นบ้านครับ